เอาจริงๆนะมีที่เที่ยวสวยๆเยอะแยะมากมายการขับรถคู่ใจเที่ยวมาคนเดียวนี่ไม่ต้องกลัวเลยจะไปที่ไหนก็มีแต่อะไรสวยๆเยอะแยะไปหมดแต่ก็แปลกนะมาลองนั่งๆนึกๆดูเวลาที่เที่ยวที่ไหนในเมืองไทยที่มันสวยๆก็มักจะถูกขนานนามไปต่างๆนานาอย่างเนี้ยวิวสวยๆเทือกเขาสุดลูกหูลูกตาเมฆหมอกคลอเคลียอย่างที่นี่ที่เขาค้อก็ถูกขนานนามว่าสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยนี่ก็คงเป็นทัสกานีเมืองไทยนี่แวร์ซายเมืองไทยส่วนอังกฤษเมืองไทยคงมีเพียบอ่ะนนมะปางไปทางไหนอะคะตรงไปทางแยกแล้วก็เลี้ยวขวานะครับขอบคุณค่ะแต่มีที่หนึ่งที่เนี่ยที่พิษณุโลกตามคำบอกเล่าเขาว่ากันว่าที่นี่คือกุ้ยหลินเมืองไทยอีกแล้วเหรอตอนนี้เราอยู่ที่เนินมะปางนะคะหลายคนอาจจะเรียกว่ากุ้ยหลินเมืองไทยแต่ยังไงเราก็ชอบเรียกว่าเนินมะปางมากกว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการทดลองกันนะคะเราจะมาถามชาวบ้านแถวนี้กันดูว่าเขารู้ตัวไหมว่าบ้านเขาอะถูกเรียกว่ากุ้ยหลินเมืองไทยพี่รู้จักกุ้ยหลินเปล่ากุ้ยหลินเมืองไทยไม่เคยได้ยินอะกุ้ยหลินไม่รู้จักค่ะอยู่ไหนไม่เคยได้ยินอะกุ้ยหลินนี่มันเป็นชื่อแบบว่าของคนจีนเนาะที่เขาศรัทธากันน่ะช็อกโกแลตอะไรเงี้ยใช่มั้ยไปทางไหนรู้ไหมกุ้ยหลินเหรอเลยไปแล้วมั้งเดี๋ยวเรามาถามกันใหม่แล้วเนินมะปรางล่ะรู้จักไหมแล้วตรงนี้เรียกว่าเนินมะปรางใช่มั้ยคะทําไมเขาถึงเรียกว่าเนินมะปรางอ๋อคนแต่ก่อนเค้ามีมะปรางอยู่ปลูกมะปรางกันเยอะแล้วก็มะม่วงที่ขึ้นด้วยว่ามะอ่ะค่ะมันมีต้นมะปรางอยู่แล้วเป็นที่พักมันก็จะมีภูเขาสองฝากฝั่งเป็นภูเขาหิน100ปีล้านปีอ่ะช่วงหน้าหนาวอ่ะตอนเย็นๆเนี่ยขังคาวจะบินออกมาเนี่ยเต็มเลยครับเต็มท้องฟ้าเลยครับบางกลุ่มก็ไปทางใต้บางกลุ่มก็ไปทางเหนืออย่างเงี้ยประมาณเนี้ยครับแล้วบนภูเขานี่ก็มีน้ำตกไหลลงมาหลากหลายคำตอบหลากหลายเรื่องเล่าเล่าไปก็ยิ้มไปเขาคงภูมิใจในความโดดเด่นความเป็นธรรมชาติของบ้านเขาป้างก็เล่าต่อกันมาได้ยินมาตั้งแต่เด็กอยู่กับที่นี่เห็นทุกวี่ทุกวันคงจะจริงอย่างที่เขาบอกว่าที่ไหนมันสวยจะผ่านไปนานเท่าใดยังไงมันก็ยังสวยเหมือนเดิมเนินมะปรางที่นี่คงสวยจนคนอาจจะขนานนามว่าเป็นกุ้ยหลินเมืองไทยแต่สำหรับชาวเนินมะปรางแล้วไม่ว่าจะถูกเรียกว่าอะไรมันก็ยังจะเป็นเนินมะปรางที่เดิมที่เขารู้จักและคงไม่เรียกมันเป็นอย่างอื่นแต่เอาล่ะที่นี่ก็คงมันอีกหลายๆที่ในเมืองไทยแหละสวยและไม่จำเป็นต้องเหมือนใครเอพิโซดที่3ทำไมต้องเหมือนใครเรากำลังจะไปดูดอกทานตะวันยักษ์นะคะโอ้นี่อันนี้ก็จะเป็นดอกใหญ่ยังกับฝักบัวเลยอ่ะที่สมบูรณ์แบบมาแล้วอ๋อนี่ไงเม็ดอยู่ข้างในนี่ลอกออกมาแล้วนะคะมันจะเหมือนรังผึ้งเลยนี่นะคะเมล็ดทานตะวันที่ทุกคนชอบกินกันจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มาจากดอกทานตะวันจริงๆด้วยโอเคค่ะพี่เดี๋ยวมันจะไหลปะเนี่ยไม่ไหลหรอกเชื่อพี่โอเครอแล้วนะเฮ้ยไม่ไหลด้วย Hill Star Assist จิ๋วแต่แจ๋วจริงๆเลย